เรารีบคุยกับหมอแสงกันเลยดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้นะฮะคิวในการให้สัมภาษณ์ของหมอแสงเนี่ยน่าจะหลายช่องเลยโดยเริ่มต้นจากเราก่อนเพราะว่าเราเช้าสุดค่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจต้องไปถามก่อนนะคะตอนนี้หมอแสงหรือว่านายแสงชายแห่เลิศตระกูลนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะหมอแสงคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้หมอแสงสบายใจหรือยังครับกับขั้นตอนทั้งหมดทุกกระบวนการตอนนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านแล้วครับเนาะยังไม่เห็นอะไรเลยครับเอายังไม่เห็นเหรอฮะจริงๆอย่าไปใช้ว่าผมขีดเส้นตายค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันตั้งแต่ตุลาคมตุลาพฤศจิกาอะไรก็บอกว่าขออนุญาตตายตั้งแต่17พฤศจิกาก็เห็นกันทุกท่านผมให้เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ยังไงผมก็ต้องหยุดเพราะว่าผมจะคงจะเป็นหมอเถื่อนรับภาระไม่ไหวครับนะคุณเป็นพิธีกรอ่ะคนก็เรียกพิธีกรก็ยังปกติแต่เขาเรียกคุณว่าพิธีกรเถื่อนหมายความว่าไงชอบไหมล่ะอ๋อใช่ผมก็ต้องไปหาใบผู้ประกาศไปอะไรต่างๆเอามายืนยันใช่ไหมฮะพิธีกรเถื่อนคุณว่าไงอ่ะอ๋อคือครับมันทำให้การทำงานไม่สบายใจใช่ไหมคะหมอแสงสบายใจกินอ่ะกินตาที่ไหนนะพูดกันไปได้ยังไงก็บอกผมบอกมันกี่เดือนแล้วว่าจะเลิกมีน้ำไม่เจ็บไปดูคลิปเก่าๆผมพูดแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะ คือตอนนี้หมอแสงได้รับข่าวเท่าๆกับพิธีกรหรือว่าเท่ากับประชาชนรับรู้ว่ามีการขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่เห็นเอกสารอะไรเลยสักอย่างเหรอครับไม่มีใครเห็นบ้างอ่ะเออเห็นแต่ข่าวเหมือนกันก็คราวที่แล้วก็เห็นควรให้เป็นหมอพื้นบ้านแต่เพื่อความสมบูรณ์ขอเอกสารแนบลงแนบเลยนักเรียนฮะหมอชนดีใจแล้วคุณก็มาหักเขาบอกยังไม่ให้ผมบอกว่าลิ้นไม่มีกระดูกไงครับพูดกันได้งงตกโตแล้วไม่ใช่เด็กฮะคือข่าวมันออกมาทุกสื่อแบบนี้ไม่ได้มีการติดต่อมาจากกรมการแพทย์แผนไทยโทรหาหมอแสงสักแอะเลยหรอครับว่าไม่เคยรับประกันไม่เคยโทรไม่เคยอะไรทั้งนั้นเองแต่ข่าวนักข่าวแวะมาจากไหนไม่รู้อนุมัติแล้วอนุมัติแล้วเสร็จแล้วเอาจะไหนกันน่ะอ้าวแล้วทำไมมันเป็นข่าวใหญ่โตได้ขนาดนี้ล่ะหมอแสงเจ้าตัวยังไม่รู้เลยคนอื่นเขารู้กันทั้งประเทศแล้วอ่ะก็ข่าวมันออกกันอย่างเงี้ยผมใครเป็นคนบอกว่าเสร็จแล้วอนุมัติแล้วเสร็จแล้วตามรายงานข่าวหมอเราก็อ่านตามรายการข่าวอีกทีก็เลยต้องโทรมาถามหมอเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ใช่ไหมถามผมยังไม่เห็นเลยก็กำลังถามแพทย์แผนไทยมีใครติดต่อผมสักคนไหมเดี๋ยวอ้างว่าไม่รู้เบอร์ผมไม่ได้หรอกเขารู้ทั้งประเทศครับไม่มีการโทรหาเลยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะฮะในช่วงสายๆก็ยังไม่มีนะครับมีครับครับงั้นเราคุยร่วงหน้าไปคุณหมอใช้ภาษาวัยรุ่นว่าเปิดวาร์ปแล้วกันวาร์ปว่าสมมติว่าได้ละอย่างตามที่เป็นข่าวเนี่ยสบายใจหรือยังหรือว่าจะต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับยังไม่สบายใจก็บอกอย่างเงี้ยไม่เห็นไม่เชื่อใครแล้วไม่คิดไม่ทำไม่คิดไม่ทำถ้ายังไม่เห็นใบก็ผมบอกไปตั้งแต่ตุลาแล้วตั้งแต่พฤศจิกาแล้วถ้าผมผิดก็สั่งหยุดไปที่ก็ตีวงกันไปทำไมอ่ะครับหมอแสงคิดว่าคำว่าขีดเส้นตายของหมอแสงเองเนี่ยมันเป็นเหมือนการกดดันที่ทำให้ขั้นตอนมันเร็วขึ้นไหมก็ไม่กดดันไงก็เก่งก็มีของเองก็ทำมาแจกกันไม่ได้ผมแจกมา10กว่าปีแล้วก็ผิดอยู่อย่างเงี้ยผิดนู่นผิดนี่ผิดกันผิดอะไรทั้งแต่ละค่ะแต่กันไทยก็เอามาพูดที่ผมกล่าวเลยอันเนี้ยอ๋อเตือนผิดกฎหมายแล้วนะพูดเราไปกันนะครับไปดูคลิปเก่าๆครับคือหมอรู้สึกว่าถ้าต่อจากเนี้ยมันยังไม่มีการออกมารับรองหมอก็ไม่สบายใจที่จะทำต่อไปแล้วใช่ไหมคะก็อยากสบายง่ายๆก็เห็นพี่ข่าวเต็มหมอลังสีเพิ่งไปทั้งต่อไปทำให้มันถูกไปทำทั้งหมอลังสีแผนปัจจุบันผมก็ไม่ต้องเหนื่อยเด่นก็เหนื่อยไปครับผมเองก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันเลยผมก็บอกหมอแผนปัจจุบันก็เก่งอยู่แล้วของผมน่ะไม่ไหวจริงๆจะตายไม่ว่ากันคือไม่อยากไปแย่งทำกับหมอแล้วให้หมอเขาเหนื่อยกันบ้างผมจะได้สบายอ๋อคือทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ไงหมอแสงก็แจกฟรีมาเลยตลอดคือตอนนี้ถ้ามันปวดหัวมากอายุก็มากแล้วใช่ไหมฮะจะมาปวดหัวอะไรใครทำได้ก็ทำไปคือต้องใช้คำนี้เลยใช่ไหมฮะครับผมครับหลังจากที่หมอแสงประกาศไปว่า
ใครทําได้ก็ทําไปจะหยุดทําแบบเนี้ยบรรดาคนไข้ที่เขาเคยมาต่อคิวเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับเรายังไงบ้างเขาโทรมาหาหมอไม่ว่าอย่าหยุดเลยเป็นความหวังของเขาเงี้ยฮะเยอะแยะเยอะแยะครับว่าเขาก็ร้องผมร้องไห้โทรมาครับเออคุณตายกันไปบ้างเถอะผมก็เบื่อแล้วผมก็บอกอย่างเงี้ยคือบอกว่าแต่ตายไปบ้างเถอะเลยเหรออืมก็บอกว่าจริงว่าผมจะตายกันไปเถอะผมมีเจ็ดลูกกับทางราชการแล้วเบื่อไงค่ะฮะแล้วทางคนที่เขามาต่อคิวแบบนี้เขาพูดถึงระบบราชการเขารู้สึกเหมือนที่หมอแสงรู้สึกไหมครับว่าทำไมมันต้องวุ่นวายยุ่งยากอะไรขนาดเนี้ยไม่รู้เขาคิดยังไงกับเรื่องของความคิดเขาต่างคนต่างคิดไงผมบอกผมทำไปเท่านี้แหละทำไม่ได้ผมก็เลยค่ะหมอแสงครับบางท่านเนี่ยฝากถามหมอแสงนี้เขาว่าคือถ้าสมมติว่าได้เป็นหมอพื้นบ้านสมมตินะได้เป็นหมอพื้นบ้านแต่มันต้องแลกกับมาเรื่องของการห้ามทำเพื่อการค้าแล้วหมอต้องใช้เงินในการผลิตยาอยู่นะเพราะยังไงมันก็ต้องผลิตอย่างเงี้ยหมอจะทำยังไงคะก็ขายสู่ต่างประเทศไปดิใครจะไปทำต่างประเทศก็เอาไปดิส่วนหนึ่งผมก็แจกในเมืองไทยตอนที่ผมมีแรงพอแล้วอ๋อครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยหมอแสงก็จะขายให้ต่างประเทศเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยคนไทยทำได้เมืองไทยทำไม่ได้คุณจะไปดักดานไว้ทำไมล่ะมึงจะบ้าเหรอผมจะมันเหนื่อยทำไมคนเดียวล่ะหวงทำไมจะดักดานทำไมก็ขายไปเอาเงินเยอะๆมาช่วยคนไทยต่อดีกว่าก็เป็นเรื่องไปตอนนี้มีต่างประเทศเขาสนใจเยอะหรือยังฮะหมอแสงเยอะแยะมันผมสนใจมาหลายปีแล้วผมยังสู้ไหวผมก็ยังไม่ขายใครแต่ถ้าไม่ไหวก็ไปติดต่างประเทศครับครับอยากขายไอ้ฝรั่งไอ้อะไรเนี้ยไอ้แพทย์ตะวันตกจะได้กินสมุนไพรไทยมั้งอยากขายพวกเนี้ยที่แพทย์แผนไทยออกมาพูดเกินแค่ตอนตกไม่ยอมรับสมุนไพรไม่ยอมรับอยู่นั่นแหละมันค้างไงครับคือหมอแสงเนี่ยตอนนี้เอาง่ายๆมีลูกค้าจากต่างประเทศที่จะพร้อมซื้อลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยในการไปผลิตนะฮะแล้วเราก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาช่วยคนไทยที่เขาไม่ได้มีสตุ้งสตางค์หมอแสงวางไว้2 อย่างใช่ไหมครับว่าเอาเงินจากเมืองนอกมาช่วยคนจากเมืองไทยที่เขาต่อคิวกันแบบเนี้ยใช่ไหมฮะใช่แต่ผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยอ่ะผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยคนตอนนี้ไม่มีทางเลือกฮะครับผมหมดทางฮะผมไม่ช่วยใครช่วยครับคุณหมอครับมันก็ยังมีข่าวออกมาว่าคุณหมอได้รับการยืนยันเป็นหมอพื้นบ้านแต่ก็ใช่ว่ายาที่หมอแสงแจกเนี่ยมันจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษามะเร็งอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ตรงนั้นไม่ได้มองถึงหรอกครับค่ะคือหมอแสงจะต้องแบบมีการสู้เพื่อมีการวิจัยต่างๆนานาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นยารักษามะเร็งคือจะสู้ตรงนั้นไหมหรือว่าไม่เอาแล้วแค่นี้พอผมวิจัยก็ไปอยู่แล้วต่างประเทศทุกอย่างเข้ามาวิจัยก็เอาผมไปวิจัยกันมาตลอดฮะแต่คนไทยไม่กล้ามั้งอายมั้งหรือกลัวเสียศักดิ์ศรีไม่รู้ คือหมอแสงบอกขั้นตอนต่างๆไอ้พวกวิจัยเมืองไทยพับไว้เลยไปคุยกับต่างประเทศดีกว่ามันกว่าสนุกกว่าอย่างนี้เหรอฮะดีกว่าคนไทยมันศักดิ์ศรีมันเยอะไงนะศักดิ์ศรีมันเยอะไอ้ผมก็ไม่ใช่หมอฮะผมก็ไอ้หมอเถื่อนคนนึงเนี่ยใครจะมายอมรับล่ะโอ้ใช้คำว่าหมอเถื่อนนี่มันปวดร้าวนะหมอแสงแล้วเขาเรียกพิธีกรเถื่อนคุณปวดร้าวไหมก็คงต้องไปหาว่าใครพูดอะฮะก็ต้องไปเอาเรื่องหน่อยไปดูคลิปเก่าๆไปเปิดดูคลิปไม่ใช่ผมส่งคลิปให้ดูครับกับแผนไทยล่ะเอามาพูดเองฮะตอนเถื่อนจะผิดกฎหมายครับแต่ต้นไม้ก็ดีฮะครับไปดูรีบมีเนื้อหาครับเยี่ยไปยูทูบอ่ะไปดูดินะฮะเดี๋ยวส่งมานะครับเดี๋ยวเราขยี้เรื่องนี้กันต่อหมอแสงถามความรู้สึกของการที่เราเนี่ยอยู่กับสมุนไพรไทยมานานๆแต่กี่ปีเนี่ยไม่ใช่แค่หมอแสงนะครับยังมีหมอสมุนไพรอีกมากมายในบ้านเราที่ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุน แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะหมอแสงวิเคราะห์หน่อยได้ไหมครับว่าทําไมสมุนไพรไทยซึ่งเป็นของไทยจริงๆเนี่ยมันไม่รับการสนับสนุนในบ้านเราแต่มันดันไปโด่งดังในต่างประเทศเนี่ยศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีไม่อยากยอมรับอายก็อายชาวบ้านไงคือผมก็ยังไม่เข้าใจคำว่าศักดิ์ศรีครับหมอแสงขยี้นิดนึงได้ไหมไอ้คนที่ยอมรับมันคือใครล่ะฮะเหมือนจะให้ผมเป็นหมอพื้นบ้านยังอายศักดิ์ยังตัวเสียศักดิ์ศรีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ถามมาด้วยค่ะฮะ
แล้วในเรื่องของการรักษากับแพทย์แผนไทยของการรักษามะเร็งเนี่ยนะฮะกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันหมอแสงคิดว่ามันต้องคู่กันหรือว่ามันควรเลือกทางใดทางหนึ่งอะฮะไปดูคลิปเก่าๆผมก็บอกว่าไอ้คนเป็นแรกๆอ่ะไปหาหมอพอหมอไม่ไหวแล้วตายจริงๆมาหมอรักษาไม่ได้ผมก็ช่วยประคองกันไปผมก็มันไม่ผมก็ไม่อยากเนี่ยไปแย่งหมอรักษาหรอกผมก็บอกไม่ไหวแล้วพึ่งมาก็บอกตลอดไอ้พึ่งเป็นก็ต้องมาไปหาหมอก่อนครับไม่ไหวแล้วก็มาช่วยกันอ๋อคือหมอแสงจะบอกว่าคนที่ต่อคิวส่วนมากอาการหนักแล้วคือหมอบอกให้ทำใจกลับไปอยู่บ้านรักษาตามอาการที่บ้านมาหาผมไอ้ดีๆไอ้เพิ่งเริ่มเป็นหาหมอก่อนก็บอกทุกครั้งอ๋อถ้าจะไม่ยากยังไงล่ะผมจะไปเหนื่อยก็ทำไมล่ะแค่นี้ก็สองสามหมื่นก็ไม่เหนื่อยเยอะครับหมอแสงพอเล่าเคสได้ไหมครับว่าที่หมอบอกว่ากลับไปอยู่บ้านเธออยู่ได้3เดือน6เดือนอะไร10เดือนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยพอเขามาทานยาของหมอแสงเนี่ยฮะเขาอยู่ได้นานขนาดไหนแล้วก็เขาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติไหมฮะจริงๆนะอย่าออกจากปากผมเลยต้องให้นักข่าวเขามาถามกันเองเนี่ยชาวบ้านก็ขอว่าบางคนขอว่า7-8ปี4-5ปีอย่างเงี้ยเขาอยู่กันได้คำถามที่ผมตอบไปที่ถามว่ารักษาได้จริงเหรอจริงไม่จริงผมไม่รู้หรอกก็ต้องมาถามคนป่วยก็ยังไม่ตายอ่ะใช่ไหมจะมาถามผมจะได้ประโยชน์อะไรหรอกต้องเอามาทำน้ำดีเป็นผู้ประกาศว่ามาถามคนที่เขากินทำไมทนอยู่มาหลายปีแท้มาถามเขาดิเอาไมค์ไปจ่อชาวบ้านเลยใช่ไหมครับว่าเขาอยู่ได้กี่ปีเพราะอะไรเพราะว่าหมอแสงก็ไม่รู้แต่นักข่าวบางคนโง่นะอะไรนะฮะมาเดือนแรกถามกินไม่กินแล้วดีไหมมาถามได้ยังไงครับมาถามว่าจะมีเส้นหน่อยถามว่าคุณจะกินกี่เดือน5 เดือน 8 เดือนหรือ3 ปี 5 ปีไม่ใช่คนมาครั้งแรกไปขยันกับยาวถามกินแล้วดีไหมแล้วดีไหมครับต้องมองมึงถามนักข่าวบางคนฮะเส้นหน่อยครับแต่หมอแสงไม่ได้ใช้คำว่ากินยาหมอแสงแล้วหายใช่ไหมครับมันน่าจะมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆใช่ไหมฮะผมไม่เคยพูดไปดูดิไอ้ผมพูดว่าหายบ้างป่ะครับตายก็เยอะดีก็เยอะค่ะดีขึ้นดีขึ้นก็มีบอกแล้วไม่กินตามเรื่องที่แล้วก็มีครับฮะแล้วปัจจุบันเนี้ยถามเรื่องแหล่งเงินของหมอแสงที่แจกกันมากมายขนาดนี้หมอแสงเอาตังค์มาจากไหนอะฮะผมมีกลุ่มเพื่อนกัลยาณมิตรดีกระผมก็ช่วยกันปัจจุบันตัวก็ไปหาซื้อตามชายแดนมาถูกๆแต่ว่ามาซื้อตามร้านขายยาจีนพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีคนป่วยอ่ะก็ส่งวัตถุดิบเข้ามาช่วยเยอะแยะมาดูห้องประมาณเต็มไปหมดก็เหมือนแบบบริจาคช่วยๆคนป่วยคนอื่นงี้เหรอคะบางคนเนี่ยผมมาแล้วติดที่เห็ดชาวเขมรมาขายอาจจะโดนภาษีก็ไม่รู้เลยตอนใดมาก็ซื้อเขาไปจับมาเขาเห็นแค่นั้นแหละผมก็ซื้อของหมดก็เห็นระวังจะโดนภาษีโดนภาษีไม่ทำไงวะจะต้องเลิกวะต้องเงียบไม่เสียภาษีอีกละฮะค่ะเห็นงานซื้อมาแจกปีเนี่ยเดี๋ยวก็โดนภาษีก็ภาษีก็ภาษีเดี๋ยวไม่เจ้าตรงไหนได้ก็ครับหมอแสงคำถามท้ายๆนะครับถ้าวันนี้เราเห็นใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยหมอแสงยังจะผลิตต่อใช่ไหมครับยังมีเห็นต่อไม่ได้ผลิตผมว่าการก็ผมบอกไงตอน20วันที่20อะตอน20ผมจะผลิตยาไงหลัง20ถ้ายังไม่เห็นจะผลิตไว้นะถ้ามีใบใช่ไหมถ้าเห็นใบใช่ไหมครับเห็นก่อนว่าการจะเห็นนี่ไปหรือไม่มีกระดูกแมวมีเชือกใครงั้นเนี่ยครับแต่ข่าวเยอะแต่ข่าวก็เห็นยังไงก็มีจะบอกว่าอนุมัติได้ไหมเห็นกันยังไงข่าวเห็นยังครับยังยังยังคือผมยังถามว่ามีใครเห็นบ้างที่พูดจะมีใครเห็นสักคนเลยอนุมัติแล้วอนุมัติแล้วเห็นใครเห็นไหมผีเห็นมั้งถ้ามันเป็นแค่ข่าวแบบนี้แล้วไม่มีใบมาให้หมอแสงถึงที่บ้านไม่ผลิตแน่นอน 100% แล้วก็จะไปขายต่างชาติให้สาแก่ใจเลยก็ไปรับที่กรมการแพทย์ด้วยกันก็อยากกินยาอยากไปคือเขาโทรมารับก็ได้หรือจะมาให้ที่บ้านก็ดีไม่รู้แหละไม่รู้ก็ขอให้ติดต่อมาละกันยุคสมัยนี้ถ้าโง่ขนาดนั้นก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วครับ4.0 อ่ะอีเมลมาก็ได้
ลน์มันก็ได้โอ้ยอีเมลลายเลยไปให้ผู้สื่อข่าวโชว์ผู้สื่อข่าวเลยผู้สื่อข่าวมาส่งมันบ้อนเองอ่ะแหมสังโง่ขนาดรู้จะส่งยังไงกับผู้ว่าไงแล้วนะหมอแสงอาจจะอยู่ขั้นตอนการทำกรอบกรอบสีทองแบบสำหรับติดฝาบ้านแบบสวยๆอ่ะให้ขั้นตอนการทำกรอบนิดนึงโอ้ก็ปีก็ทำไงก็ทำไปเถอะก็มาโชว์ผู้สื่อข่าวดิแหมไม่รู้จะส่งมายังไงมึงจะแหมผู้สื่อข่าวหูตาไม่สับปะรดผู้สื่อข่าวก็เห็นนี่จบแล้วค่ะก็ไม่รู้จะส่งไงจะเจ๊กำถามโง่ๆผมก็เบื่อตอบไงคุณเดี๋ยวจะติดต่อส่งไปจะติดต่ออะไรต่อฮะผู้สื่อข่าวหูตาไม่สับปะรดบางทีคนแบบพิธีกรบางคนไม่ได้รู้ข้อมูลอย่างผมก็อาจจะถามคำถามโง่ๆหมอแสงบ้างนะครับก็อาจต้องขออภัยแต่ที่แน่ๆครับเรื่องนี้ถ้ามีใบหรือว่ามีการติดต่อมาขออนุญาตให้หมอแสงนะฮะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยในภาค2นะครับครับผมจีบไว้ก่อนค่ะหมอแสงรักษาสุขภาพนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้ไม่สบายอยู่นะคะก็ระบบนอนทับกินยาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองเวลาหมอแสงไม่สบายแบบนี้ตำยากินเองที่บ้านหรือเปล่าฮะก็ปกติก็ไปหาหมอโรงพยาบาลแหละครับเห็นไหมไปหาหมอโรงพยาบาลอ๋อไม่ได้ตัดขาดกับแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมบางคนคิดว่าหมอแสงไม่เอาแล้วแม่ยุคนี้มันไอโรคที่รักษาไม่ได้ถึงว่าการไอโรคทั่วไปก็ไปโรงพยาบาลมะเร็งก็ไปหาหมอก่อนผมก็บอกนะถ้าไม่ไหวตายจริงๆที่ว่าการจะช่วยมันทับประคองกันไปครับครับผมครับเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหมอแสงหรือนายแสงชัยเฮเลอร์ตระกูลนะคะหมอแสงของใครหลายคนก็ชัดแล้วล่ะนี่ถือว่าเปิดใจแล้วเนี่ยเปิดใจเปิดอารมณ์เปิดความรู้สึกทุกอย่างเลยแล้วเชื่อไหมว่าเดี๋ยวบ่ายๆจะไม่ใช่ฟิลนี้เช้าอยู่ผมรู้สึกว่าผมโดนด่าทุกดอกเลยเขาไม่ได้ว่าคุณเชื่อสิหมอแสงอ่ะกำลังพูดถึงระบบพอพูดถึงระบบแล้วอ่ะก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วแบบเนี้ยแล้วหมอแสงรู้ด้วยนะรู้ด้วยนะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนขี้หงุดหงิดหมายถึงว่าหงุดหงิดกับระบบนะมันยาวนานแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ยอมให้คุยกับใครเลยนะคือถ้าคุยเมื่อวานเนี่ยหมอบอกหนักกว่านี้คงจะต้องแบบใช้ไม้หวดกันอ่ะคือหมอบอกว่าไม่คุยแล้วเดี๋ยวเราไม่ดีเดี๋ยวด่ากราดเงี้ยนะคะนี่นิ่งถือว่าเบาแล้วนะแล้วดิฉันเชื่อว่านี่คือรายการแรกคุณผู้ชมอาจจะได้ดูตอน2ทุ่มครึ่งแต่ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนี่คือรายการแรกเพราะเป็นเช้าแรกสายแรกคนแรกที่ได้คุยกับหมอแสงและคืออารมณ์นี้ feeling นี้ไม่มีทางว่าเดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยมันจะเย็นกว่านี้เพราะใส่กับคุณหมดแล้วคุณ ไม่มีทางที่ช่องอื่นจะถามได้แบบผมมั่นใจเลย แบบพูดคำว่าวันนี้ผมถามโง่ๆนะหมอผมอาจจะโง่ๆบ้างอ่ะไม่มีพิธีกรที่ไหนในโลกที่สามารถพูดว่าตัวเองโง่ได้เต็มปากเต็มคำเท่าผมหรอกค่ะเพราะโง่จริงก็เราไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องนี่เนี่ยไม่งั้นคนดูจะต้องมานั่งสอนอะไรเยอะแยะขนาดนี้เหรอนะคะเดี๋ยวมาดูซิคุณใส่ติดตามรายการเป็นเรื่องที่สถานีโทรทัศน์ News 1ทุกวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดี 20:30 นจนถึง 22:00 นกับกมลพรวรกุลและเคนโดกรีนไกรมาศพจนสุนทรห้ามพลาด